คู่นี้เคยซัดกันมาแล้วนะครับ3ครั้งครั้งแรกเป็นทางด้านเด็ดขาดเนี่ยเอาชนะมาครับส่วน2ครั้งหลังเนี่ยสะทันเล็กชนะมาครับและมีชนะน็อกด้วย1ครั้งครับก็สะทันเมืองนี่เป็นประเภทบู๊ดุดันครับเด็กอุบลดูแผ่นหลังของทางด้านเด็ดขาดครับนึกว่าไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาไม่ใช่ไม่ใช่เขียวเลยโอ้โหไปเพิ่มมาตะไคร้ติดหรือเปล่าไม่อ่านไม่ใช่ครับรอยสักอักขระครับตอนแรกเนี่ยเด็ดขาดเนี่ยจะมีรอยสักอยู่แค่ที่เดียวครับตรงหน้าอกด้านซ้ายอือเขียนว่าใจฉันให้เธอแต่นักข่าวแซวมากไปหน่อยใช่กุมารดำแซวมากน้องเลยบอกเพิ่มดีกว่าไปเพิ่มดิพี่กุมารดำจะได้แซวไม่พอจะได้แซวเหนื่อยหน่อยคราวนี้เห็นแผ่นหลังไม่กล้าแซวเลยเพราะว่าโอ้โหอักขระเต็มเลยนะเยอะเขาชื่อเจ้าเล่ห์ไงชื่อเล่นก็ชื่อเล่ห์นี่ครับจ่าตู้ประพงสว่างครับเป็นถอดมงคลให้กับเด็ดขาดนึกว่าชื่อเจ้าเล่ห์ชื่อเล่ห์เฉยเล่ห์ชื่อเล่ห์เจ้าเล่ห์บนเวทีได้แต่ข้างล่างเนี่ยห้ามเป็นสไตล์เดียวกับ RKO ไงประเภทเจ้าเล่ห์นะฮะเหลี่ยมเชิงจัดจ้านถูกต้องเทเป็นลงเทเป็นลงเดี๋ยวมาดู3ฟอร์มหลังกันก่อนสถานมึงเล็กเนี่ยมีแพ้คะแนนวันชัยรัมโบอีสานครับชนะน็อกเด็ดขาดปอพงสว่างครับแล้วก็มาชนะคะแนนวันชัยอีกรอบนึงส่วนเด็ดขาดยับมีแพ้คะแนนวันชัยแพ้น้องให้กับสถานเมืองเล็กยก4แล้วก็แพ้คะแนนให้กับสถานเมืองเล็กครับครับมุมแดงนี่สถิติยังคมอยู่นิดหน่อยชนะ2แพ้1ครับเคยชนะมา2ครั้งหลังอาวุธหนักนะครับมุมน้ำเงินลูกศิษย์ของจัตุปพงสว่างอ้าวล้มลงไปครับโดนตัดล่างเข้าไปมียิ้มด้วยครับเจ้าปักสถานเมืองเล็กซ้อมอยู่ค่ายมวยสจิรดาเลยฮะแถวๆหลังตึกมารีนนท์นะคุณน็อตครับมีแฟนมวยหลายคนถามมาว่านักมวยยุคนี้ครับใครออกอาวุธสอบได้ดีบ้างสถานเมืองเล็กเนี่ยติดโผอยู่อันดับต้นๆนะครับคนนี้แหละครับเป็นจอมฟันสอบตัวจริงครับคนนึงก็เมืองไทยไงเมืองไทยก็ใช้ได้ครับผมลิเทวดาเอาไปอีกคนไหมอันนี้คือมาใหม่เลยนะครับมีหมัดด้วยครับสถานเล็กมีศอกนี่แหละครับมาแล้วครับแต่โดนคืนไปเหมือนกันเด็ดขาดก็เป็นพวกอาวุธแรงแหละครับหมัดหนักแข้งแรงทีต่อทีเนี่ยต้องมาดูครับว่าใครจะยุบครับแต่ใส่กันแรงแน่ครับคู่นี้เจ้าปักเป็นพวกออกอาวุธได้รวดเร็วคล่องแคล่วครับส่วนเด็ดขาดนี่แม้จะช้ากว่าแต่ชัวร์จังหวะนี้โดนหมัดแต่เสียหลักครับล้มลงไปกรรมการชุมพลอินตยศนะฮะเป็นผู้ห้ามบนเวทีซ้ายกับซ้ายครับถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับซ้ายเหมือนกันทางเดียวกันเลยเจ้าปักเนี่ยเป็นพวกสองกาดครับขวาได้ซ้ายได้ครับจริงๆเนี่ยเป็นนักมวยที่ถนัดซ้ายนะครับมีหมัดแล้วก็เจาะยางหมดยกแรกครับผ่านสถานการณ์เนี่ยผ่านไปยกแรกครับเป็นทางด้านสถานเมืองได้เปรียบ2ช่วงตัวดูยกที่2ครับขึ้นมาโอ้โหรูปร่างสถานเมืองนี่ยาวกว่าเห็นชัดๆเลยยิงโตวันโตคืนครับยกนี้แฟนมวยห้ามกระพริบตานะครับเดี๋ยวมีของดีครับครับคุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มเนี่ยดูแลอยู่นะสำหรับสถานเมืองเล็กเนี่ยเจาะยางเข้าไปเน้นเจาะเข้าไปบริเวณต้นขาเลยครับเด็ดขาดเนี่ยทีเด็ดเขาอยู่ที่เจาะยางเหมือนกันครับไปที่ยางแตกมาเยอะแล้วไปที่สถานเมืองแพ้เด็ดขาดเนี่ยก็โดนเจาะยางไงแหละครับแล้วเจ็บขานะไฟนั้นเอาคืนเหมือนกันเกลือจิ้มเกลืออะไรครับขยับขยับอยู่หาจังหวะโอ้โหดูรอยสักแกนี่ขู่นักข่าวหรือเปล่าฮะคู่ต่อคู่ชกไม่เห็นนะฮะแต่ผมเนี่ยเห็นเต็มๆครับคู่ชกไม่กลัวนะเพราะว่าไม่เห็นขยับหน่อยออกหน่อยครับเด็ดขาดโอ้โหดูครับจังหวะแกเตะแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเล่นงานสถานเมืองเจ็บหรือเปล่าดูขากระเพกกระเพกแล้วครับเล่นยางนะยางในครับเอาคืนมีหมัดด้วยครับแข้งซ้ายเอาแลกหมัดกันแล้วครับเอาครับคิดถูกคิดผิดครับสถานเมืองไปแลกหมัดกระเด็ดขาดเนี่ยอันตรายเลยครับ
ตรงนี้ใครโดนครับใครจะโดนของใครก่อนเอาขวายังไม่ถึงดึงตัวหลบได้สวยครับเด็ดขาดจะเป็นการดูชั้นดูเชิงครับยกที่2เนี่ยเด็ดขาดนี่ก็เป็นพี่ชายของเฉียบขาดนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างจับได้คืนขวาเจาะเข้าอีกทีสถานมือเล็กก็ต้องยกเหมือนกันครับโดนย้ำไปที่แผลเก่าบ่อยๆเลยครับเจ็บขาครับไม่ดีครับต้องเก็บอาการสักนิดนึงครับต้องยกต้องดึงบ้างครับเอาแข้งรับอย่างเดียวเนี่ยมันเจ็บนี่ครับโอ้ยแข้งซ้ายเด็ดขาดนี่ไม่กลัวเลยครับลูกหนักหนักมาก็หนักไปอ่ะโอ้สถานเมืองถ้าอยู่วงนอกแบบนี้นี่อันตรายนะครับใครจะชนะเนี่ยเจ็บตัวแน่นอนครับคู่นี้ทีต่อทีเอาเจาะเข้ามาโดนหมัดคืนไปแลกกันแล้วครับมีศอกศอกคืนครับนี่แหละครับโอ้โหเอาเอาก้านคอเอาโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้กรรมการจุมพลนับครับเด็ดขาดไม่ฟื้นแล้วครับคุณนอสโอ้โหจังหวะนี่ครับเสียหลักไปก่อนครับเตะผิดแล้วก็โดนเลยครับโอ้โหล็อกเป้าเลยเต็มเลยครับเต็มท้ายทอยเลยครับครับจังหวะที่ออกอาวุธแล้วหลุดไปก่อนโอ้จังหวะนี้เด็ดขาดพลาดไปนิดเดียวครับโดนเลยครับนี่แหละครับการออกอาวุธหลวมเลยครับโดนสวนเข้าไปเต็มๆต้องยอมรับเลยว่าจังหวะนี้เด็ดขาดพลาดเองครับคือจะไปทำเขาอะแล้วพอไปพลาดไปเสียจังหวะโดนสถานเมืองครับไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยครับเกมจบยก2เท่านั้นนะโอ้เป็นทางด้านสถานเมืองเล็กเจนวิทย์ก่อสร้างครับชนะน็อกเด็ดขาดปอพงสว่างยกที่2เท่านั้นครับคุณน็อตครับทำให้สถิติคู่นี้เนี่ยเท่ากับว่าสถานเมืองเล็กชนะเป็น3ครับ1เจ้ากันอีกไหมอีกรอบไหมโอ้โหก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าแพ้น็อกมา2ครั้งแล้วสำหรับทางด้านเด็ดขาดเนี่ยนะฮะคงต้องบอกลาแต่ก็ไม่ได้แหละวิถีทางมวยนะฮะทำฟอร์มกันก่อนอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเด็ดขาดคงแค้นในใจอ่ะผู้เป็นจังหวะที่พลาดนิดเดียวเองนิดเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยจังหวะสถานเมืองนี่ออกอาการแล้วนะครับโดนเตะขาต่อยหมัดเข้าไปแต่กัดฟันนะต้องชื่นชมเลยเด็กคนนี้